ครับอยู่ที่วัดมรุมตำบลคงยางอำเภอสำเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับขอเชิญผู้มีจิตศรัทธานะครับร่วมทําบุญงานถวายศาลาชาปนสถานวัดมรุมและทําบุญร้อยวันนะครับบรรจุอัฐิพระครูวีรพัฒนาพรอาจารย์เจริญศักดิ์มหาวิริโยหรือว่าหลวงปู่น้อยของเรานะครับในวันที่18สิงหาคม2563นะครับกำหนดกันคร่าวๆนะครับขอเชิญมาร่วมมาทำบุญด้วยกันนะครับวันที่18ก็เริ่มตั้งแต่9โมง30นาทีนะครับพระสงฆ์ทรงธรรมศักดิ์10รูปเจริญพุทธมนต์นะครับ10นาฬิกา10นาทีถวายศาลาชาปนกิจสถานนะครับ10โมง30นาทีพระสงฆ์30รูปสวดมาติกาบันตกุลนะครับ10โมง45นาทีพิธีบรรจุอัฐิพระครูพีรพัฒนาพรหรือหลวงปู่น้อยของเรานะครับ11นาฬิกาถวายพระทหารเพลพระสงฆ์40รูปเสร็จพิธีนะครับขอเชิญผู้มีเอกชนชาวพุทธนะครับร่วมมาทำบุญมรุมนะครับวันที่18สิงหาคม2563นะครับอันนี้ก็เป็นรูปเหมือนของท่านนะครับหลวงปู่น้อยนั่นเองนะครับซึ่งท่านได้พัฒนานะครับสร้างคุณประโยชน์ให้กับพุทธศาสนาโดยเฉพาะวัดมรุมนะครับซึ่งเป็นวัดเป็นวาขึ้นมานะครับก็ขอเชิญชวนนะครับผู้ที่ชมทุกท่านนะครับร่วมมาทำบุญที่วัดมรุมตำบลคงยางอำเภอสำเนินจังหวัดนครราชสีมาครับครับอยู่ที่วัดมรุมตำบลคงยางอำเภอสำเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นวัดที่อยู่คู่กับอำเภอสูงเนินมาช้านานนะครับอยู่คู่ตำบลคงยางนะครับหลายร้อยปีนะครับถึงถือไปว่าเป็นพุทธศาสนาที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอำเภอสูงเนินมาช้านานนะครับความเจริญพัฒนามาแต่ละช่วงเวลานะครับซึ่งเจ้าวาดแต่ละท่านนะครับก็ได้พัฒนาที่อย่างนี้นะครับได้เจริญรุ่งเรืองตามระดับนะครับเจ้าวาดท่านที่1ก็หลวงปู่อยู่นะครับท่านที่2หลวงปู่โอนนะครับท่านที่3หลวงปู่พันนะครับท่านที่4อาจารย์หมีท่านที่5อาจารย์อั๋นนะครับท่านที่6อาจารย์หลอดท่านที่7อาจารย์กันท่านที่8อาจารย์ผลท่านที่9อาจารย์มั่นนะครับท่านที่10อาจารย์หันนะครับที่11ก็พระครูวิจิตธรรมวัฒน์นะครับหรือว่าพระครูวิจิตนั่นเองนะครับที่รู้จักกันดีนะครับ12ก็พระครูกิติยานุรักษ์นะครับอาจารย์กวนกิติกุโตนะครับแล้วก็ท่าน13ก็พระครูสิริพัฒน์วุฒิสิริพัฒนาพัฒนาพรนะครับหรือว่าหลวงปู่น้อยนั่นเองนะครับก็พัฒนาที่แห่งนี้นะครับเจริญรุ่งเรืองตามระดับนะครับความเก่าแก่ความเป็นมานะครับความเจริญความเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอำเภอสูงเนินชาวตำบลโค้งยางนะครับสร้างตั้งแต่นะครับพ.ศ.2203นะครับดูหอระฆังนะครับเก่าแก่มากเลยนะครับที่อยู่กับวัดโค้งยางวัดมรุมตำบลโค้งยางอำเภอสูงเนินนะครับพิธีฝังลูกนิมิตนะครับครั้งที่1เมื่อพ.ศ.2408เลยนะครับครั้งที่2ก็พ.ศ.2433นะครับซึ่งถือไปว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอสูงเนินนะครับเราให้ดูบรรยากาศความเก่าแก่เนาะของศาลาหอระฆังโบราณนะครับที่วัดมรุมตำบลคงยางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับอย่าลืมนะครับวันที่18สิงหาคม2563นะครับทำบุญใหญ่ที่วัดมรุมตำบลคงยางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับร่วมทำบุญด้วยกันนะครับผู้เดชชนทุกท่านนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับมาที่วัดมรุมตำบลคงยางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับมาที่วัดมรุมตำบลคงยางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับพลาดไม่ได้นะครับต้องมากราบพระครูกิติยานุรักษ์นะครับหรือว่าหลวงพ่อกวนกิตติคุตะโตนะครับถ้าอ่านฉายาผิดต้องขออภัยนะครับซึ่งเป็นเจ้าวาดก่อนหลวงปู่น้อยนะครับเขาเรียกว่าหลวงปู่กวนนะครับซึ่งท่านก็เป็นเจ้าวาดนะครับซึ่งบำรุงพุทธศาสนานะครับวัดมรุมแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองนะครับก็มากราบขอพรนะครับครับดูบรรยากาศวัดมรุมตำบลคงยางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งถือเป็นวัดเก่าแก่นะครับเป็นวัดคู่อำเภอสูงเนินมาตั้งแต่พ.ศ. 2200กว่าๆเลยนะครับซึ่งถือว่าวัดที่มีอายุเยอะมากนะครับซึ่งถือว่าโอ้โหคู่บ้านคู่เมืองมานานเหลือเกินนะครับถ้าท่านมีโอกาสก็แวะเข้ามาดูบรรยากาศร่มรื่นธรรมชาตินะครับบรรยากาศของวัดแท้ๆนะครับดังเดิมมีต้นโพต้นไทรนะครับถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองนะครับหลายคนก็ได้มาศึกษาเล่าเรียนผ่านการอบรมสั่งสอนสมัยโบราณคนก็จะเรียนที่วัดวาอารามต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างคนให้เป็น
คนมีคุณภาพของประเทศของเรานะครับดังนั้นก็มีโอกาสก็มาที่วัดมรุมตำบลคงยางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับครับแต่ก่อนหอระฆังอย่างนี้นะครับเป็นที่ประดิษฐานด้านบนจะมีหางหงส์เป็นสำริดโบราณนะครับอายุหลายร้อยปีตอนนี้เหลือเป็นโคนของสำริดนะครับซึ่งตัวหงส์ก็ไม่ทราบว่าสูญหายไปไหนนะครับอาจจะมีคนที่เก็บไปนะครับก็ถ้าท่านที่เก็บไปรักษาไว้นะครับก็เอามาคืนวัดด้วยนะครับก็เป็นสิ่งซึ่งได้ถึงจะบอกอายุความเป็นมาของวัดได้นะครับเพราะว่าเป็นการขุดพบเหมือนการสร้างวัดแต่ยุคเริ่มแรกตั้งแต่พ.ศ. 2200 กว่านั่นเองนะครับที่วัดมรุมตำบลก้องยางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา